ก็สวัสดีครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปทางช่องดูเพลินสบายๆในคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะได้นำสาระความรู้นะครับผมมาฝากเพื่อนๆนักสะสมนะครับผมทั้งนักสะสมมือใหม่หรือมือเก่านะครับผมหรือท่านใดที่ผ่านทางเข้ามารับชมที่ไม่ได้เป็นนักสะสมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะได้นำเหรียญ10บาท2สีนะครับผมรัชกาลที่9นะครับผมมาให้รับชมนะครับเป็นเหรียญ2ปีพศนะครับผมซึ่งราคามาแน่ๆนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าหายากแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีราคาแล้วนะครับผมเกินหน้าเหรียญแล้วนะครับซึ่งบางคนบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับผมสาระความรู้ดีๆนะครับผมก็ให้ทุกท่านคอยชมคอยฟังนะครับผมแต่ราคามาแน่ๆนะครับสำหรับเหรียญ2ปีพศนี้นะครับผม2เหรียญนี้นะครับเหรียญทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมแล้วก็ทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับเป็นเหรียญคนละปีพศนะครับผมซึ่งด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับผมเดี๋ยวชมด้านหลังของเหรียญกันเลยครับครับผมนี่ก็เป็นด้านหลังของเหรียญนะครับผมซึ่งเหรียญทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมก็เป็นปีพศ2552นะครับผมส่วนเหรียญทางด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับผมเป็นปีพศ2554นะครับผมซึ่ง2เหรียญนี้นะครับผมปัจจุบันนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะครับผมซึ่งอนาคตต่อไปรับรองว่าราคาจะสูงขึ้นนะครับผมถ้าท่านใดได้พบเจอเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับผมท่านอย่าเพิ่งขายตอนนี้นะครับผมซึ่งราคายังไม่แพงนะครับผมตอนนี้นะครับแต่ก็ราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะครับผมซึ่งอนาคตต่อไปราคาน่าจะแพงกว่านี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมซึ่ง2เหรียญนี้นะครับผมเหรียญปี2552นี้นะครับผมจำนวนการผลิตนะครับผม59,107,733เหรียญนะครับผมจำนวนการผลิตเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าหายากนะครับผมตามระบบหมุนเวียนนะครับผมจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับผมหายากนะครับตามที่ผมได้สังเกตและหามาเก็บสะสมนะครับผมระยะเวลา1ปีเพิ่งจะเจอเหรียญเดียวครับผมก็เลยนำมาทำคลิปนะครับผมส่วนเหรียญทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับผมเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2554นะครับผมจำนวนการผลิตนะครับผม3ล้านเหรียญ นะครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่มากนะครับผมสำหรับจำนวนการผลิต3ล้านเหรียญ นะครับผมก็แน่นอนครับถ้าจำนวนการผลิตน้อยย่อมหายากอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเปรียบเทียบตามความเป็นจริงนะครับผมในระบบหมุนเวียนนะครับผมปีพ.ศ. 2554นี้ยังได้พบเจอนะครับผมบ่อยกว่าปีพ.ศ. 2552นะครับซึ่งจำนวนการผลิตเยอะกว่ามากเลยนะครับผมแต่ในความเป็นจริงในระบบหมุนเวียนนะครับผมการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันถือว่าหายากกว่าเหรียญปีพ.ศ. 2554นะครับผมแต่2เหรียญนี้นะครับผมราคาจะสูสีกันนะครับผมในตอนนี้นะครับผมแต่อนาคตต่อไปผมเชื่อว่า2เหรียญนี้นะครับผมราคาจะมาแรงนะครับผมแต่ท่านต้องใจเย็นๆนะครับผมอย่าเพิ่งขายตอนนี้นะครับผมเพราะว่าขายตอนนี้ยังราคาถูกนะครับผมแต่ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแต่ราคาก็ยังถูกนะครับผมให้ท่านเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับผมรอราคาขึ้นนะครับผมเชื่อว่าราคาขึ้นแน่นอนครับส่วนเหรียญปีพ.ศ. 2554นี้นะครับผมแน่นอนครับตามความคิดเห็นผมนะครับผมจะหาง่ายกว่าเหรียญปีพ.ศ. 2552ซึ่งผลิตเยอะกว่ามากนะครับผมแต่ในข้อมูลการผลิตซึ่งได้ผลิตแค่3ล้านเหรียญ นะครับผมก็ยังถือว่าเป็นเหรียญที่อยู่ในอันดับที่ผลิตน้อยนะครับผมก็ราคาก็มาแน่นอนครับส่วนเหรียญปีพ.ศ. 2552นี้จำนวนการผลิตเยอะนะครับผมแต่ว่าความเป็นจริงนะครับผมก็คือหายากนะครับผมในระบบหมุนเวียนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดนะครับผมที่หายากนะครับผมทั้งที่การผลิตเยอะเลยนะครับผม59,107,733เหรียญ นะครับผมแต่ในระบบ
การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันหายากนะครับผมส่วนทุเรียนนี้ก็ถือว่าหายากนะครับผมแต่ตามความคิดเห็นผมแล้วจะหาง่ายกว่าเหรียญนี้นะครับผมซึ่งเหรียญนี้ในระยะเวลา1ปีผมสามารถหาได้ถึง5เหรียญนะครับผมแต่เหรียญนี้นะครับผมปีพ.ศ. 2552นี้ในระยะเวลา1ปีนะครับผมผมสามารถหาได้เพียง1เหรียญนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมนะครับผมเรื่องราคานะครับผมก็น่าจะอยู่ในเรทเดียวกันนะครับผมไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคตนะครับผมราคาขึ้นแน่นอนครับและ2เหรียญนี้นะครับผมน่าจะอยู่ในเรทเดียวกันนะครับผมทุกท่านอย่ามองข้ามนะครับผมโดยเฉพาะเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับผมปีพ.ศ. 2552นะครับซึ่งผลิตเยอะแต่หายากนะครับผมครับก็สำหรับวันนี้ก็นำความรู้มาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับผมหวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ